จนมีการจับกลุ่มผู้ค้ายารายใหญ่ๆเลยได้อย่างต่อเนื่องตำรวจปศเองขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายได้อีกหลายจุดที่เลยเจ้าหน้าที่ออกไล่ล่าติดตามเป้าหมายปรากฏทางฝั่งนั้นทิ้งรถจะวิ่งหนีเข้าไปในสวนข้างทางแล้วก็กระโดดลงไปในบ่อน้ำแต่สุดท้ายไปไม่รอดนะครับเอามันลงไปมึงลงไปเฮ้ยเฮ้ยเยอะๆนัดเขาพี่ขึ้นมายกมือขึ้นยางคอยยางขึ้นไปยกมือยางขึ้นไปถ่ายก็ให้ยกมือขึ้นมาไม่งั้นเจ้าหน้าที่ต้องลงแล้วนะนี่เจ้าหน้าที่ขับรถไล่ตามมานะไปสกัดได้ที่ริมถนนทางหลวงหมายเลข201มุ่งหน้าขอนแก่นที่ตำบลห้วยส้มอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนายเอกชัยคนขับรถคนนี้เอารถพุ่งหัวนี่ทิ่มไปข้างทางอะแล้วเสร็จแล้วเปิดประตูรถมาวิ่งหนีเข้าไปในสวนริมถนนเจ้าหน้าที่ก็วิ่งตามนายเอกชัยวิ่งหนีกระโดดลงไปในบ่อน้ำแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดเพราะไม่รู้จะไปทางไหนต่อเจ้าหน้าที่ก็ให้ยกไม้ยกมือแล้วก็ขึ้นมาถูกควบคุมตัวไปตรวจค้นในรถนี่คันนี้เจอกระสอบทั้งหมด7กระสอบข้างในบรรจุไอซ์คุณผู้ชมน้ำหนัก300กิโลกรัมแล้วก็มีปืนอีกกระบอกหนึ่งกระสุนอีก55นัดด้วยกันเอาอีกคดีหนึ่งก็ไม่น้อยหน้านะคุณผู้ชมตำรวจบก.ปศ.2จับกุมนายสมศักดิ์แล้วก็มีไอซ์500กิโลกรัมค่ะแล้วก็มีการสืบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายที่มีการลักลอบขนยาบ้าอีก4ล้านเม็ดด้วยมีภาพตอนจับกุมไปดูค่ะนี่เป็นภาพนาทีที่ตำรวจเข้าจับกุมรถยนต์ต้องสงสัยนะจอดรถติดไฟแดงอยู่ที่สี่แยกไฟแดงบ้านธาตุที่ตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเจ้าหน้าที่ก็เข้าสกัดจับกุมนายธวัชชัยเป็นคนขับรถค่ะแล้วก็นายณัฐนนท์นั่งมาข้างๆด้วยตรวจในรถเจอกระสอบสีรุ้งเนี่ยช่วงนี้เขาฮิตกระสอบสีรุ้งกันนะแต่นี้วางชัดเจนอยู่ท้ายกระบะเลยนะเจอ10กระสอบแล้วเปิดดูข้างในเนี่ยยาบ้ากระสอบละ 400,000 เม็ดนะ10กระสอบนี่มียาบ้านี่แบบโอ้โห4ล้านเม็ดอะคูณแล้วอะเนี่ยเจอเนี่ยเหตุการณ์นี้ประมาณเที่ยงคืนของ21ตุลาคมทั้ง2คนผู้ต้องหาก็ยอมรับนะคะว่ายาบ้าของกลางเนี่ยเป็นของพวกเขาจริงจะนำไปส่งให้กับลูกค้าที่กรุงเทพนี่เขามีการเอาผ้าใบอะไรมาคลุมเอาไว้เห็นไหมไม่ให้เห็นของชัดเจนพลตำรวจโทนิรันดร์เหลื่อมศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติด5คดีได้ของกลางเป็นยาเสพติดจำนวนมากคราวนี้ท่านก็พูดถึงสถิติของปีนี้ปี67ดำเนินคดีกับผู้ขนยาเสพติดได้กว่า 260,000 คดีได้ตัวผู้ต้องหา 260,000 คน 260,000 คนของกลางยาบ้าโอ้โหผมว่า 1,100 ล้านเม็ดไอซ์ 25.4 ตันเฮโรอีน 1.6 ตันคีตามีน 5.6 ตันยึดอายัดทรัพย์ผู้ขายยาเสพติดได้กว่า 12,000 ล้านบาทไปต่อนะคะคุณตำรวจต้องฝากนะยาเสพติดนี่คือมันปัญหาใหญ่ของสังคมนะค่ะ